กเราในครอบครัวนะคะก็จะมาตะลุยกินกันที่งานงานนมัสการพระฤาษีเขางูใช่แล้วนะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยจัดตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่25กันยายนนี้เลยนะคะทุกคนใช่งั้นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าค่ะว่าที่งานนี้จะมีอะไรให้เราได้เดินดูกันบ้างแล้วก็ได้ซื้อกลับไปทานที่บ้านกันบ้างนะคะใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะฟิวชี้จะซื้อเลยไหมซื้อแต่จะบอกว่ามันเป็นฟิลแบบงานวัดทุกคนแล้วของขายคือเยอะมากนะคะแล้วรู้สึกว่าคนแถวนี้เขาก็มาเดินที่นี่กันเยอะมากนะคะทุกคนดูนี้ฟิวว่างสีสันมากเดินเข้ามาเป็นเหมือนยำของเก้าเลยเสียตังค์แล้วคือฟิลแบบอยากกินอะไรแบบนี้ไงเจ๊งเมื่อวานไปซื้ออยากจัดมาแต่พ่อกินหมดเช้ามาเอ้ามะม่วงหายถามพ่อกินไปแล้วตอนเช้าตื่นสายเป็นเหตุมากไปดูกันนะครับว่าที่นี่มีอะไรให้เราได้เลือกซื้อมาทานกันใช่แม่ได้ปล่อยลูกโป่งผิดไหมไม่ผิดแต่ฟิลโตแล้วไงน่ารักนะนี่ก็มีร้านลูกชิ้นมีเกาลัดอะไรเงี้ยไอติมน้ำปั่นของทานของข้าวของหวานเยอะมากนะเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวเราอยากกินอะไรเดี๋ยวเราก็จะเลือกซื้อไปเลยกล่องเล็ก60กล่องใหญ่101เอากล่องเล็กค่ะฟิวบอกกล่องใหญ่เลยไหมแม่คุมกำเนิดบอกว่าเอากล่องเล็กกล่องนึงไม่ถามพี่เขาก่อนหรอว่าร้อนไหมมันกรอบมากมันไม่ต้องจิ้มอะไรหรอกมันคือมันอร่อยมันกรอบมันแบบแปลว่า100คุมแล้วสีดูดิสีสันสดใสมากเลยเดี๋ยวมันเยอะมากอุ้ยฟิวอันนี้คืออะไรอะไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่า100กรัมราคา50บาทเนี่ยดูดิมันมีหลายแบบมากมายอันก็ไม่เคยเห็นอ่ะก้อนหินคือแปลกใจตรงไหนรู้ปะแปลกใจตรงแม่ไม่ห้ามแถมแม่แนะนำด้วยว่ามีก้อนหินด้วยแล้วเพิ่งเคยเห็นอ๋อแม่อยากลองความหวานแนะนำแม่หน่อยโอเคสรุปแม่เอาไม่เอาวันนี้แม่มาแม่บอกว่าแม่อ่ะส่งคลิปโดนัทพี่ดูดูคนมันเป็นเหมือนโดนัทฮอกไกโดเออฟิวขนมปังเลเยอร์อันนี้มันฮิตมาสักพักแล้วแต่บ้านเรายังไม่ได้กินเลย2500แพ้เลยครับอันนี้ก็ฮิตไอ้อันนี้หน่อไม้อ่ะเคยเห็นไหมอ๋อหน่อไม้ใช่ที่เขาแบบใส่พริกเอาแม่อย่าเราไปทำช่องก็ฟิวซื้ออันนี้คืออะไรหน่อไม้หน่อไม้มาล่าเอาอันนี้หนึ่งแล้วก็เลเยอร์หนึ่งละกันเลเยอร์ไงก็ดีอันนี้น้องพี่ยังไม่เคยกินเลยอันนี้อันใหญ่ใช่ไหมใช่ตัวดังในทิกตอกนะใช่ตัวดังในทิกตอกเลยครับอุ้ยมีนมป่องแดงด้วยใช่มีอะไรอ่ะขนมปังกล้วยนมแดงประมาณเท่าไหร่สามสองร้อยอันนี้เท่าไหร่170บาทครับโอเคทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นขนมปังเลเยอร์กับหน่อไม้นะคะเดี๋ยวให้ฟิวไปรีวิวก็รอชมกันด้วยเอาน้ำลำไยแก้วนึงค่ะแก้วละ35บาทใช่มีลำไยแบบนี่เน้นๆเลยอ่ะแล้วก็มีน้ำมะพร้าวด้วยนะนี่น้ำลำไยของเราดูดเลยดูดเลยหวานจี๊บแม่บอกอยากกินแมงดาแม่กินแมงดาเปล่านะก็พี่แอมแอมพากินไงมันมีไข่ขายไงคะอย่างไรยี่ไหมว่ารถด่วนตักจามถูกจะดึงตักยี่สิบบาทอุ้ยอยากกินเขียดเอาอันนี้20ค่ะไม่เอาอะไรแมงดาตัวอะไรคะแมงดาซีตัวร้อยกับตัวละ25บาทแมงดาไข่ครับเอาเขียดได้ค่ะอันนี้20มักซอสจะพี่ลูกขาวอร่อยด้วยคิดระวังด้วยนะเล็กลูกอันนี้หมักพริกแกงครับไม่ขาวมาทุกปีอยู่ตรงนี้ทุกปีไม่มีไข่ที่จะให้กินได้โอ้ยชิมเลยครับนุ่มขยันกรุบกรอบเลยอ่ะนุ่มตัดก่อนดูเต็มมากมองดูไม่ได้ไม่ขาวเลยนะก็เดินแทะไปโอเคป่ะเขาบอกว่าเขาใส่พริกแกงมาชอบเลยอ่ะอุ้ยมีไข่ปลาหมึกด้วยมีหลายอย่างมีกาลาแมด้วยเออกาลาแมต้องซื้อกลับไปปะเนี่ยไม่เป็นแล้วไงแม่สุนันแม่ตอนนี้เราซื้อขนมอะไรอยู่ขนมหม้อแกงค่ะขายไงอ่ะ4ถาด100ถาดเดียว25บาทโอเคอันนี้เดี๋ยวเอาไปทานกันหรือว่าไปฝากคุณน้องเทปปิดเรานะใช่โอเคเดินด้วนต่อด้วยแล้วก็ที่นี่ของขายเยอะแยะมากเลยนะครับใช่ก็ค้าไปส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยซ้ำกันเยอะนะกาลาแมเข่าย้อยเพชรเจริญยิ่งนะครับของเยอะเหมือนเดิมไข่ดัดฟันนี่ระวังไว้ด้วยเราแบบดับเลยนะ
ดูนอกฮะไงแม่เน่าถั่วเนาะนี่แบบมีงามไหมมีงามอร่อยมากต้องทำไงแม่มีงามเขาวางไว้อยู่เดี๋ยวเอาจากวางก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่น้องคนละรสเอาน้องชาไทยเอาไหมลองดูปะล่ะชาไทยจะเหนียวหน่อยนะมันดูแบบไม่ได้เหนียวขนาดนั้นมันกลายเป็นว่าคนละฟิลกับรสออริจินอลหนึบๆไม่ไหวชิมไม่ชิมอันนี้คืออะไรคะชิมอิ่มเสร็จปุ๊บพี่แมวนะคือการเขาให้ซื้อมาก้อนมันใหญ่นะนี่เลยนะครับอร่อยนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นกันต่อนะครับก็อย่างที่บอกนะมาที่นี่นะครับของกินของฝากเพียบก็อย่างที่บอกนะเป็นช่วงต้องมีกินนะครับใช่แต่ว่าอุ้ยเมื่อกี้นมชมพูมันก็ติดหวานนะแต่ฟิล์มชอบออริจินอลชาไทยขับไปเดี๋ยวเดินต่อนะครับก็มีหลายอย่างนะที่นี่นะแม่ก็เหมือนงานประจำปีนั่นแหละนะมีของกินของใช้ของขายของฝากของที่ประทับทั่วไปนะครับเจ้าดังๆจะมาขายกันใช่ครับอันนี้ร้านอะไรอ่ะร้านขนม20บาทเหมือนใน TikTok เลยขนมเปี๊ยะแม่ปูนะครับเลยโอ้ทำไมไส้เขาแน่นจังอ่ะพ่อดูดิใช่อันนี้คือไส้ใช่ไหมแม่มีเรื่องกันแน่เลยจ้าเรื่องกันแน่เลยขนมเปี๊ยะไหมครับพี่เอาไส้ไหนดีเรามาลุ้นดูครับน่าทานมากเลยนะครับแน่นๆเลยใช่ไหมใช่ใช่มาแล้วแต่ว่าแบบพอขาแล้วแบบไม่เจอไข่คือแบบลูกใหญ่มากราคาลูกใหญ่มาก190ค่ะ190บาทนะครับแต่ว่าลูกนึงคือมันหนามากเลยนะไส้แน่นๆเลยอ่ะหรือถ้าใครไม่อยากเอาแค่ไส้เดียวนะมีแบบรวมใช่เขามีขาให้นี่คือไส้รวมใช่ไหมร้านใหญ่มากนะทุกคนทั้งทั้งที่ผมเก็บไม่นานในตู้เย็นได้1เดือนเก็บในตู้เย็นได้1เดือนถ้าผมมีปัญหากลับมาหาเรานะครับโอ้โหหาไม่เจอแล้วพี่ไปดูอยู่ครับเผื่อมีปัญหากลับมาได้นะสุดยอดเดี๋ยวเดินต่อนะครับลูกค้าทางนี้หมดแนะนำแช่ตู้เย็นได้นะครับพี่เก็บได้นานนะครับไปเดินมานะครับเจอขนมปังนะครับน่าทานมากเลยอยากขายให้ดูนะแต่ว่าน่าจะขายดีบอกเลยนะถ้าอร่อยเดินกลับมาไม่ไหวเราเดินไปแนะนำให้ขนมอุ่นอีกนิดนึงค่อยทานนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังร้อนมากได้ใช่ตอนร้อนมากขนมเราจะเละเพราะว่าไปเย็นแล้วขนมเรานิ่มได้ครับโอเคค่ะแต่ที่อื่นค่ะเพราะของเราเป็นสูตรโบราณพอเย็นแล้วไปเดินมาหอมมากเลยนะครับได้มาแล้วไปเดี๋ยวไปเดินกันต่อนะและของทานเพิ่มอีกแล้วบอกเลยว่าของมาเต็มมือแล้วนะเดี๋ยวเก็บของไปเยอะๆหน่อยแม่เดี๋ยวไปนั่งกินกันนี่ทุกคนแม่อยากกินน้ำนะคะเอาน้ำผึ้งมะนาวแก้วนึงค่ะดูมีหลายรสชาติมากเอาเยลลี่สีอะไรสีชมพูก็ได้เอาชมพูค่ะนี่แบบเหมือนย้อนวานๆเลยนะใช่เครื่องบินเครื่องได้เห็นไหมเอ้ยเฟี้ยวอ่ะตื่นเต้นน่ะเฟี้ยวมากเนี่ยเฟี้ยวตกใจเลยไม่เคยเจอมงดีใช่ค่ะอุ้ยแต่ว่านี่เขามีจุกหัวใจปิดให้ด้วยอ่ะแล้วดูฝาเขาแก้วเขาอะไรเงี้ยดูเป็นโฮโลแกรมเอ้ยสมราคาโหร้านพี่เดือนเทียบไม่ได้นะอันนี้แก้วละ39บาทอ่ะเดี๋ยวให้แม่ชิมอาหารทันทันอันนี้ผู้ชมดูสิสดชื่นก็สับปะรดอ่ะพ่อพิซซ่าเลยฮะเดี๋ยวนะก็สับปะรดสั่งอะไรน้ำมะนาวมะนาวช่วยหน่อยดีกว่าเราอ่ะมันก็เปรี้ยวๆเหมือนกันโอเคเดี๋ยวมาเดินเรือนต่อนะคะน้ำผึ้งมะนาวชัดๆบอกสับปะรดนี่แม่เจอข้าวหลามนะคะเดี๋ยวแม่จะซื้อกลับบ้านใช่เขาบอกว่าอยากกินนะครับอร่อยไหมพี่อร่อยฮะพี่บอกตอบเผลอตอบไม่อร่อยนี่ยุ่งเลยพลาดเลยนะอย่าถามที่เผลอใจคอไม่ดีใช่อร่อยนะพี่นะอร่อยเลยพี่บอกครับหวานเจี๊ยบเลยขอบคุณค่ะได้อีก100บาทนะครับคือตอนนี้เดินอ่ะเหมือนค่อนข้างจะรีบเพราะฝนมาแล้วดูฝั่งโน้นดิมืดมาเลยใช่ไหมแต่มันยังตกไปปอยอยู่ใช่ไปเดี๋ยวเดินวนกันคือเดินไปเดินมางงหมดแล้วแม่มาที่เนี่ยไม่รู้ว่ามาโผล่อยู่ตรงไหนแล้วเหมือนกันใช่แต่เดินไปเรื่อยๆโดนัทไหมแต่เดี๋ยวเราจะเดินวนกลับฝั่งหน้าอีกรอบนึงถ้าไม่เจอนะก็อย่าว่าพวกเราแล้วกันเพราะวันนี้จริงๆอ่ะมาแบบงงๆด้วยนะครับตอนนี้เดินบอกว่าอยากกินไก่ย่างครับหน้าไหนแม่หน้าตามากโอเคทำอะไรพี่เพลซื้ออะโวคาโดปั่นชิ
อยู่ที่คือเนื้อนวลมากได้เยอะมากนะน้ำกี่แก้วแล้วตอนนี้แก้วเท่าไหร่ปิว45 45นะครับเป็นไงบ้างละมุนชื่นใจใช่ไหมแต่ได้เยอะมากเลยนะใช่เมื่อกี้แม่ไปซื้อไก่มาด้วยไก่ย่างใช่ที่เราซื้อมาดูก่อนโอ้ยกินของจริงงานนี้ป้าเดี๋ยวเพื่อนดูต่อนะครับมีอะไรรอบซื้อกันอีกนะครับอันนี้เป็นข้าวเกี๊ยวฮอลิเดย์ฟาร์มนะครับข้าวเกี๊ยวเผ็ดหอมข้าวเกี๊ยวมันม่วงข้าวเกี๊ยวแครอทข้าวเกี๊ยวสาหร่ายนะแม่เผ็ดหอมไหมใช่เหลืออย่างเดียวนี่จะชิมทุกรอบเลยอ่ะซื้อก่อนแล้วค่อยชิมพี่เขาเพิ่งยื่นให้เหรอเป็นไงแม่เป็นไงเออโอเคนี่เริ่มเต็มมือแล้วนะครับตอนนี้ต่อไปเดี๋ยวเดินดูต่อนะกรอบมากดังแม่เสียงดังมากโอ้มาถึงแล้วนะครับจริงๆวันนี้ที่มาเนี่ยอยากมาทานตรงนี้เลยนะใช่โดนัทญี่ปุ่นนมสดฮอกไกโดนะครับชิ้นละ12บาทเดี๋ยวให้แม่ไปต่อคิวเอา10ชิ้นจริงเด็ดแม่เลยจริงโอเคนะเนี่ยที่ขับรถมาชั่วโมงกว่ากับ2ชั่วโมงก็เพื่อสิ่งนี้เลยนะใช่เห็นว่าอร่อยมากเราก็อยากลองใช่มั้ยนี่เขาบอกใช้เนยทอดไม่มีน้ำมันผมบอกอร่อยต้องมาต่อแถวใหม่โอ้แล้วครับตอนนี้นะสิ่งที่เราตามหาได้มาแล้วนะครับแม่นี่เลยคือถ้าเราซื้อแค่กล่องเดียวเนี่ย60บาทแต่เราเอาอันนี้ด้วยเป็นซอสมีอะไรก็75บาทราคาเพิ่มใช่ไหมมันร้อนมากเลยนะชิมจริงเหรอจริงเล็กอุ้ยนุ่มมากเลยเนาะใช่แม่วางก่อนตัวโดนัทเขาอะมันนุ่มแบบนุ่มมากละลายในปากแล้วตัวเหมือนผงเขาข้างบนอ่ะมันหวานหอมแล้วจุ่มกับเนื้อแล้วมันอร่อยอร่อยนะครับอุ้ยชังนี่ไปแล้วโอเคไปพี่เบมโอเคโอเคฟิล์มรู้สึกว่ามันละลายในปากครับผมตอนนี้นะก็ได้มาแล้วนะครับโดนัทที่เราตามหานะรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยฟินเวอร์ใช่แล้วก็เจอร้านเจ๊แขกแล้วตรงไหนคะข้างหลังนี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าเจ๊ไม่มานะฟิล์มเจอแต่พนักงานเขาเดี๋ยวเราก็สั่งอุดหนุนเหมือนเดิมไปอ้าวมาเดี๋ยวมาดูดีกว่าอันนี้จะเป็นร้านเจ๊แขกนะครับนี่ใช่ปกติตอนเราไปงานอ่ะจะได้แค่ดูแต่ไม่ได้กินเพราะคนเยอะมากใช่แต่วันนี้ได้กินแต่เจไม่อยู่ครับผมวันนี้นะเราก็ได้มาตะลุยกินกันนะครับที่ราชบุรีนะครับใช่เขางูนะวันนี้ก็มีงานกันอยู่นะครับแล้วก็เราเองไม่สามารถที่จะไปทานด้านหลังได้เพราะว่าตอนนี้ฝนกำลังจะตกตามดูว่าของที่เราซื้อมาจะอร่อยขนาดไหนแล้วเดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดูกันได้โอเคเดี๋ยวเจอที่รถครับครับผมตอนนี้นะเราก็ขับรถออกมาจากงานแล้วนะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่อุทยานหินเขางูนะครับค่ะก็จะอยู่ด้านหลังของเรานั่นเองนะครับใช่เดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอชิมของที่ซื้อมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันแม่ชิมเลยครับทอดมันปลากายค่ะทอดมันปลากายครับคือลืมเอาไอ้นี่มาไงแม่เก้าอี้กับเปาะก็เลยต้องมายืนชิมกันแบบนี้นะครับลูกคุ้งอีกแล้วแล้วดูหายแล้วเราดิเต็มไปด้วยครีมอร่อยนี่ของที่ซื้อมานะอ่ะให้ชิมเอาให้ชิมก็ต้องกินเลยแม่เอออร่อยพ่ออ่ะแม่ขอคำหนึ่งอืมนะอร่อยแน่นนุ่มอร่อยนะครับแล้วเธอให้ไส้ทอดดูนี่ดูขอชิมด้วยเย่งกันแล้วล่าสุดอันนี้คือซื้ออย่างแรกเลยมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะใช่เป็นไงครับฟิวอร่อยเป็นไงแม่หันไปทางไหนก็หื้อหื้อเก็บไปอันนี้อร่อยหั่นกระเทียมคือแล้วกลับบ้านไปเอาแบบไปทอดมันแบบร้อนๆหน่อยโอ้โหกินกับข้าวเหนียวนะแต่ตอนนี้ก็กรอบอยู่นะอันนี้คือดักแด้แมงดาแล้วก็ขี้ยัดใช่ใช่แต่แม่ชิมแมงดาให้หยิบแมงดาคุณป้าอะไรเนี่ยว้าวุ่นจังนี่อยากกินแม่กินแมงดาดูดิเป็นปีกเลยอ่ะพี่แอมเขาจะกินไข่มันนะอ๋อที่เราสั่งมาตอนนั้นใช่ไหมเขากินอะไรสั่งมันมันอืมได้เดี๋ยวฟิล์มกินดักแด้ไข่มันอ่ะพี่ฟิล์มนี่กินเบสิกไอ้ดักแด้อืมแต่กลิ่นเขาไม่แรงนะเพราะว่ามันมีไข่อืมหนึบหนึบคนละถุงเลยอ่ะดูแล้วส่วนปิวอ่ะขยันไม่กล้าขยันนี่เขียนไปได้อร่อยมากเอ้ยแต่มังดาอร่อยอยู่นะฟินเวอร์พี่ยังกินไหมไม่เอาเป็นตัวเลยทุกคนต้องบอกต้องบอกได้เหรอว่ามันเป็นตัวอร่อยมันตัวกินไหมลองนะเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยอร่อย
ก็อร่อยใช่ไหมอยากได้ไหมไว้ก่อนเลยกินไปคนเดียวเถอะนี่แม่จะชิมอะไรนะไก่กับข้าวเหนียวเอ้าเมื่อกี้ไปซื้อกับพ่อมาชิมกินตรงนี้เลยแม่ไก่เขาเป็นไงนุ่มเฮ้ยไก่นุ่มค่ะอร่อยพี่นิ่มโอ้โหน้องที่ป้อนแล้วกินหมดจังหวะอ้าปากแล้วใส่เขียดไปเฮ้ยไงแซ่บอร่อยนุ่มที่แรกแบบอันนี้เป็นเนื้อหน้าอกนะที่แรกแม่นึกว่าจะแข็งนะแต่นุ่มพ่อมันนุ่มมากนะผมแม่นี่กินแบบเมามันเลยถ้าจิ้มน้ำจิ้มอร่อยเลยอะแต่เนื้อก็อร่อยอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกไงวันนี้คือเราไม่พร้อมจริงๆด้วยแบบว่ากลัวฝนตกด้วยแล้วก็มาทานก็ไม่ได้เอาโต๊ะเอาเก้าอี้มาเลยนะครับก็ใส่ท้ายรถมาแบบนี้เลยแล้วก็มาทานกันแบบนี้นะเป็นไงครับพี่เอลหอมมากให้พ่อชิมคำหนึ่งแจกทั้งซอยเลยนี่นะของอร่อยเราต้องบอกต่ออ่ะไอชิมของหวานนี่อันนี้เย็นละน่าจะไม่เลยละขนมตาลขนมตาลเขาบอกสูตรโบราณอันนี้ขายดีมากเลยนะตอนเราไปนี่คือแบบหน้าร้านไม่มีแล้วนะต้องเอาขายตั้งแต่ที่อย่างทุกคนขอชิ้นนึงเลยอันนี้ขอดูหน่อยแม่หนึบหนึบนุ่ม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 หนึบหนึบเลยนะหนูขอคำนึงนิดเดียวพอหนูขอคำนึงกับพี่ฟิล์มอร่อยนุ่มนุ่มแม่อ่ะแล้วหอมมากมันยังอุ่นอุ่นอยู่อ่ะใช่เป็นไงไม่หวานอ้าวไม่ไม่อ้าวหมายถึงว่าหวานกำลังดีอะไรของเขาเนี่ยหวานแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้อะไรก่อนอันนี้ครั้งแรกที่เราซื้อขนมครกแท้ๆเพราะปกติเวลาไปซื้อเนี่ยเขาเปิดร้านเนี่ยไปรอคิวอ่ะไม่ได้กินทุกทีใช่ครั้งแรกแม่สั่งมาเป็นไส้อะไรไส้มะพร้าวมันกองรวมกันเลยตอนนี้ไส้ทะลักเน้นอุ้ยร้อนอุ้ยอ้าวไม่มีไส้แล้วพีมีไส้ไม่เรามาครึ่งนึงไงแต่ว่าไส้มันเยอะมากเลยนะร้อนเปล่ากันร้อนร้อนนะจ๊ะมะพร้าวแบบดีมากฟิลลองลองเฮ้ยมือจะเลอะมือจะเลอะนิดนึงนะอธิบายให้ฟังไม่ต้องพูดข้างนอกเขามันแบบกรอบมากเลยนะถ้ากินไปทั้งคำอ่ะแล้วมันเจอแบบพวกมะพร้าวมะพร้าวอ่ะมะพร้าวหอมแล้วอร่อยมากเป็นมะพร้าวอ่อนแรกคือแบบว่ามันไม่ได้หวานมากแต่มันอร่อยมันหอมเนี่ยตรงนี้ตรงแป้งข้างนอกไม่แปลกเลยที่เขาขายดีมากอร่อยมากเฮ้ยได้ได้ได้อร่อยมีชื่อลงชื่อร้านพร้อมขอกินก่อนนะมือเลอะแม่ต้องหันหลังแล้วเขาจ้วงไปหลายอย่างอ่ะต่อไปอันนี้เดี๋ยวลองชิมแบบจิ้มมั่งสิเป็นโดนัทนะคะที่เรากว่าจะหาร้านเจอก็ร้านในท้ายเลยอันนี้ขับรถมาเพื่อสิ่งนี้เลยนะใช่ชื่อว่าโดนัทอะไรก็ฟิวโดนัทไม่เอาโดนัทมีรูไม่เอานะเปียกปูนโดนัทญี่ปุ่นแกะให้หน่อยเขาบอกว่านุ่มกล่องใหม่กล่องกล่องเก่าแล้วก็อร่อยมากนะครับโอ้ยังร้อนอยู่เลยถ้าทำใหม่ๆเลยนะใช่เขาบอกให้จิ้มซะทำไม่ทันไงเป็นไงเป็นไงนี่มันอร่อยเนาะคุ้มค่ากับที่ขับรถมาแต่ชุดนึงถือว่าไม่แพงนะสำหรับฟิล์มอ่ะ15 บาทแล้วมันไม่มันด้วยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้น้ำมันเขาใช้เนยใช่อร่อยนะก็ตามรอยรีวิวเข้ามานั่นแหละก็ถือว่าตรงปกประทับใจนะครับได้อันนี้อร่อยไม่ผิดหวังค่ะคุ้มค่าน้ำมันที่ขับมาที่เราซื้อมาแทบจะทุกร้านอร่อยหมดเลยพี่กันร้านเด็ดถือว่าไม่แพงเลยนะแต่ละร้านถือว่าราคาสามารถแบบสมราคากับรสชาติอะไรเงี้ยคือเราอาจจะไม่ได้กินทุกอย่างที่ซื้อมานะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็มาทานแล้วก็บอกให้ฟังนี่แหละว่ารสชาติเป็นไงใช่ทานทุกอย่างเลยอ่ะผมก็เราไม่ได้หลอกไงอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยแค่นั้นเองนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้แหละก็วันนี้มาเที่ยวที่นี่นะก็ถือว่าตอบโจทย์โอเคแล้วก็สินค้าราคาไม่แพงแล้วก็มาก็ตรงปกอยู่ก็อร่อยนะครับใช่ค่ะก็ทีมงานวัดนั่นแหละนะครับก็ถือโอเคนะแล้วก็ร้านดังๆก็มากันเยอะแล้วเราซื้อจริงนะคะดูซื้อเองอันนี้คือของที่ได้จากในงานเป็นงานประจำปีนะทุกคนของลาลีแน่นปึกอร่อยด้วยค่ะคุ้มมากอ่ะพี่มาอิ่มเลยอันนี้แค่ชิมนะแค่ชิมอยากไปเดินไหมไปดูไหมเขางูข้างหลังอ่ะมันคุ้มแล้วนะดูก็ยังไม่ตกเลยต้องเอาล่มไปเออได้เดี๋ยวเดินไปแป๊บนึงเดี๋ยวพาไปดูนิดเดียวนะครับโอเคตอนนี้นะเราก็เดินเข้ามายังอุทยานของงูแล้วนะครับก็สวยนะยังสวยเหมือนเดิมเลยนะครับนี่เลยคนก็ยังมาเที่ยวคนเยอะเหมือนเดิมเลยนะใช่ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆเย็นก็ถ่ายรูปสวยไม่ร้อนแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ร้อนนะเออถือว่าเพียงมากเลยนะเดี๋ยวไปดูกันมีให้อาหารปลาด้วยอยากให้อีกละนวดเรือปั่นเรือทีบไปแล้วเคยปั่นเขาเรียกว่าอะไรเรือปั่นเรือทีบใช่ด้านบนอ่ะตอนที่มาเมื่อก่อนนู้นยังไม่มีนะตอนนี้มีแล้วนะใช่คนขึ้นไป
อารมณ์แบบฟิลเกาหลีเพราะว่าไม่เห็นสายไฟไม่เห็นอะไรเลยไม่ได้อยู่ประเทศไทยละสวยมากเลยนะเราต้องเช็คอินมั้งป้าแบบเช ฝั่งนู้นสวยเนี่ยมองไปฝั่งนั้นนะเกาหลีเกาใจโอ้วันนั้นเราไปสุดเลยใช่เดินเรื่อยๆวันนั้นบรรยากาศดีมากสะพานตรงนี้ก็ยังสวยนะอันนี้เหมือนเขาทำแบบทำใหม่หรือว่าเขาทาสีใหม่หรือว่าเนี่ยเรามาเมื่อหลายปีที่แล้วเนาะใช่ฟิลแม่เขาเดินขึ้นอ๋อใช่แม่น่าจะเป็นทางเดินขึ้นไปอยู่ฝั่งโน้นแต่มันชันมากเลยนะไม่เอาไม่พึ่งลองแล้วไหนอะเชือกตรงนั้นอะมันเดินอยู่นั่น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 โอ้มีลิงด้วยมีเหมือนสะพานลิงให้ลิงเดินด้วยพอเฮ้ยตรงนั้นมีโต๊ะให้นั่งแบบนั่งเล่นได้นั่งพักได้เห็นปะปั่นไหมปั่นปะโอ้ไหวปะล่ะไหวปั่นคนเดียวได้ปะล่ะเออเขาพอไม่เกี่ยวนะไม่ปั่นแม่เพิ่งกินมาน่าสิ้นหวังมากยังไงต่ออ่านี่บรรยากาศโดยรวมนะครับคือสวยจริงนะครับที่นี่สำหรับวันนี้นะมาตะลุยกินที่ราชบุรีนะครับใช่เราก็ได้ตะลุยกินแล้วนะก็คือของกินเยอะมากแล้วก็ได้ของกลับมาเยอะมากแล้วก็ก่อนกลับนะครับแวะมาเดินเล่นที่เขางูนะครับก็สวยเหมือนเดิมนะที่นี่เป็นอุทยานนะครับใช่อุทยานหินเขางูบอกเลยว่านักท่องเที่ยวทยอยกันมาเยอะกว่าเดิมกินเสร็จก็มาเดินได้แล้วค่ะทุกคนออกกำลังกายย่อยแล้วก็กลับไปกินต่อที่รถโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย